ดีใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทางบริษัท GPA นะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่เลือกมาสายใน Miss Universe Thailand 2019ครับนาทีนั้นเรานึกถึงอะไรอะคะนึกถึงอะไรอยู่นาทีนั้นตอนที่จับมือกับมิเรียมโอ้ยตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จริงๆมันก็เหมือนเป็นโมเมนต์ที่ฝันมานานนะคะว่าสักวันหนึ่งเราก็ถ้าเกิดเราแบบ I work hard enough สักวันหนึ่งเราก็จะได้ยินชื่อของเราหมายเลขของเราครับคุยกับมิเรียมว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นหรือว่าหูอื้อไปเลยกับการประกาศผลยังหูอื้อมากค่ะตอนนั้นหนูแค่จำว่าแบบ like congratulations คือเราแบบ top 2 and the battle got it ก็เลยเชื่อว่ายังไงเราก็มีตัวแทนครับในใจคิดว่าเป็นตัวเองไหมครับในใจคิดว่าอยากนะคะอยากเป็นตัวเองอย่างเส้นทางการต่อสู้ของการเดินทางของสาวสายค่อนข้างแบบยาวนานรู้สึกครับใจใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังที่บอกคือที่ฝันอยู่ไหมอะไรแบบนี้ตรงเวลาที่กลับบ้านไปสงสัยจะมองคุณปุ่นแล้วก็แบบ oh my gosh ใช่ค่ะเป็นซินเกนอะเบนต้องตอบคำถามเรารู้สึกมั่นใจเลยนะคะว่าคำตอบเราแบบมงแน่นอนคือผมไม่ได้ยินคำตอบของคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าหนูทำดีที่สุดนะตอนนั้นครับรู้สึกว่าคำถามยากตอนนั้นเวลาที่ได้ยินก็เหมือนมีแบบหนูแค่จำสิ่งที่ตอนเขาสอนค่ะว่าเราต้องจับประเด็นแล้วตอนแรกก็คือแค่ที่จะสังเกตเลยพอดีคือแค่ความคิดแล้วว่าคำถามจะแบบจะยินถูกไหมถามว่ายากไหมมันก็เหมือนอย่างที่บอกคือตอนเด็กๆก็เคยคิดว่าพ่อแม่ในการเพราะว่าแต่จริงๆแล้วคือก่อนมาเรียนกันก่อนที่จะมาเป็นคนทักทีเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วพ่อแม่อยู่เพราะว่าเขาครอบครัวนั้นอีกเท่าไหร่ความมั่นใจของเรามันมีมาโดยตลอดเลยไหมคะก็แบบแต่พี่มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็มีอะไรที่แบบมันติดกระด้างว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีการต่อคู่แล้วก็เขาก็บอกมันตลอดนะคะว่าแฟนคลับไม่ได้มีเสียงอะไรต่อคู่แล้วแต่ว่าหนูก็ทำเต็มที่ทุกวันแล้วก็ถือว่ามี expectation ที่ดีมากขอให้ enjoy ทุกวันกำลังใจวันนี้ครับล้นเยอะมากที่ตั้งแต่วันฟีลลิ่งแล้วค่ะถ้าเกิดที่ถามเพื่อนเวลาที่ซ้อมคือหนูจะซ้อมไม่ดีเท่ากับตอนที่มาจริงเพราะว่าหนูได้พลังบวกเยอะมากจากแฟนๆแล้วก็ยังได้ของที่เพื่อนๆครับคอยซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์ฟ้าใสแล้วก็มาอยู่ที่นี่ขอบคุณทุกแรงเชียร์และทุกความครับขอย้อนในเรื่องการตอบคำถามครับเวลา30วินาทีมันบีบหัวใจเราขนาดไหนครับในการตอบคำถามบ้างจริงๆเหมือนว่าคือปีนี้โชคดีที่ทีมเอ็กซ์เพรสเขาซ้อมค่ะมีการตอบคำถามภายใน30วินไม่งั้นหนูก็คงจะเกรงเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่ทำบุญมันก็เหมือนแบบ30 seconds it's a life changing moment มันก็เลยได้ฝึกซ้อมพอสมควรครับหลังจากนี้ความมองเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำหนดการหรือวางแผนอะไรบ้างครับกับการได้รับตำแหน่งครับอยากทำอะไรหลังจากได้รับตำแหน่งมิสเตอร์เวิร์สแน่นอนนะคะมุกจ๋าแน่ก็จะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มนะคะครับแล้วตัวฝ้ายใสเองต้องเทรนบุคลิกภาพอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะไปคว้ามงที่สามมาให้กับประเทศไทยก็ต้องเข้าดูนะคะพัฒนาการของฝ้ายครับใสสัญญาค่ะว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเราต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเลยอย่างเร่งด่วนเลยดูคิดว่าจริงโดยคือขออนุญาตไปถามทางคุณครูก่อนได้ไหมคะว่าวันนี้มันมีอะไรที่พลาดบ้างแต่สำหรับผมว่าน่าจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารครับแล้วข้อดีของเราเหรอคะอะไรที่จุดเด่นที่เราจะไปสู้กับอีกหลายๆประเทศเชื่อว่าความพยายามของเราแล้วก็การที่เราเป้าหมายที่ชัดเจนเวลาที่เราทำอะไรโดย passion แล้วสิ่งนี้เป็นโกเป็นเป้าหมายของเรามานานมากเชื่อว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตาม I will never give up and I will keep constantly trying to improve myself
ครับสิ่งแรกอยากจะบอกอะไรไหมครับฟ้าใสสิ่งแรกอยากจะบอกอะไรท่านไหมครับมาก็ได้เอาไปเลยจบเลยนะเอามาถามเอามาถามความรู้สึกพ่อแม่หน่อยนะเรียนหน่อยพี่เรียนหน่อยถามเรื่องผลการเรียนเด็กมาตลอดพี่ต้นพี่นกให้พ่อกับแม่เขาขึ้นมาพัสไสพาพ่อกับแม่พัสไสมาด้วยมาโอเคมาโอเคพ่อมาด้วยเอามาพ่ออยู่กับคุณอาครับไปใส่แฟมิลี่มาเลยแฟมิลี่กดซื้อโอเคเอาแล้วขึ้นหน้าละค่ะป้าใส่ขยับขึ้นมาอีกเข้าไปด้วยก็ได้น้อง You have 5 minutes of fame in your life but she gave me a lot more than that because I'm standing in front of you here tonight and I'm so happy excited and proud of her what she had accomplished ขยับขึ้นโอเคยิ yeah. ครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับลูกคว้ามงมาได้สำเร็จแล้วครับครับตอนนี้ฟ้าใสแบบเริ่มกดดันตัวเองยังครับพอคว้ามงมาได้เป็นที่เรียบร้อยหรือว่ายังแบบกดดันตัวเองกดดันไหมอ่ะไม่จริงๆเข้ามาเลยครับเข้ามาใกล้ๆเลยเข้ามาใกล้โอเคค่ะก็จริงๆในครั้งนี้นะคะฟ้าใสตัดสินใจว่าอย่างที่บอก expectation คืออยากมีความสุขทุกวันครับและการที่มาประกวดในครั้งนี้ฟ้าใสไม่ได้มองว่าฟ้าใสเป็นคนดีแต่ว่ามองว่าเราทำความสำเร็จดีและจะทำทุกวันที่สุดเลยไม่ได้มีความกดดันอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ทุกวันครับจริงๆร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าพระใสครับสุดท้ายเลยอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนางงามวันนี้มีหลายคนมากเลยครับที่ช่วยให้พระใสในวันนี้วันนี้จริงๆก็อยากจะขอบคุณทุกคน I like to make my dad and my mom for being one of my biggest supporters ต่อเลยครับ and definitely team emotion นะคะภาษาก็ได้มีชุดสวยในการประกวดเพราะว่ามีทีมเสื้อสังด้วยแล้วก็อยากจะขอบคุณแน่นอนแฟนๆแล้วก็ทีมนักข่าวทุกท่านนะคะที่มาคอยแบบทำข่าวให้กับทางประกวดแล้วก็ที่จะขอบคุณแล้วก็พี่ๆที่อยู่เบื้องหลังของโปรดักชั่นเพราะว่าไม่มีพวกเขาก็คือไม่มีเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทีมที่ช่วยทุกท่านฝากถึงคนใช่แล้วก็Ben, oh my gosh, thank you so much for all of your support. You don't understand how much positive energy I get from you and how that is my drive for going forward and just keep doing my best every time. So that's it. And then, I have my five shoes, my lip, 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 my lipจะให้ความมั่นใจกับคนไทยได้ยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะก็แน่นอนถ้าเกิดพี่ๆเห็นพัฒนาการของจากปี2017จนถึงครั้งนี้ก็จะเห็นแล้วโดยไม่ต้องอธิบายเป็นอะไรมากมายแต่ว่าสัญญาเลยค่ะว่าจากวันนี้จนถึงวันที่จะบินไปการประกวด Miss Universe จะต้องเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสัญญาโอเค